มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากวันนั้นสู่วันนี้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนความภาคภูมิใจของโค้ชหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดนะคะพลิกแซงชนะทีมชาติตุรกีอันดับที่5ของโลกไป3-2เซตด้วยสกอร์17-25 31-29 22-25 25-19 แล้วก็15-13ในการประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม B ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball Women World Championship 2022ที่สนามเจเลโดเมืองอาเนประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะหลังการแข่งขันนะคะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาที่ทำคะแนนสูงถึง33คะแนนในเกมดังกล่าวเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้เราซ้อมกันหนักแล้วก็แข่งกันมาทั้งปีเพื่อวันนี้พอเรามาแข่งแล้วก็สามารถทำมันออกมาได้ดีก็ดีใจจนพูดไม่ออกส่วนการพบกับโปแลนด์ในนัดหน้าได้เห็นเขาเล่นแล้วก็ประมาทเขาไม่ได้คงต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราเล่นตามเกมของเราทำให้ดีที่สุดวันนี้ได้กำลังใจเยอะมากเลยไม่คิดว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์จะเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์แล้วก็แฟนๆทางบ้านด้วยค่ะล่าสุดนะคะเพจของชัชชุออนโมกศรีได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมระบุว่าวันนั้นสู่วันนี้ความภาคภูมิใจของโค้ชโค้ชออสบุ๋มบิ๋มขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ